บนโซเชียลมีการแชร์เตือนกันบอกว่าฟังแล้วขนลุกอาจารย์คนดังเผยรายชื่อเมืองที่จะจมอยู่ใต้น้ำในปี2,563รวมทั้งกรุงเทพมหานครหืชัวร์เหรอศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทตรวจสอบไปที่บุคคลที่ถูกเรียกว่าอาจารย์คนดังนั่นคือรองศาสตราจารย์ด็เรเสรีสุภราชิตผู้เชี่ยวชาญด้านภัยพยิบัติซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาครครับ ปี2563กรุงเทพจมบาดาลจริงไหมครับ2563นี่มันไม่จมแน่ไม่มีทางจมแต่ว่าจะเกิดน้ําท่วมอีกหรือเปล่าเนี่ยเราไม่สามารถจะบอกวิทยาศาสตร์สามารถคาดการณ์ได้2ปีลงหน้าที่จริงแล้วข้อความที่แชร์กันเกิดจากการหยิบ2ประเด็นมาปนกันจนสับสนเรื่องแรกคือการคาดการณ์น้ําท่วมใหญ่อันเนื่องจากสภาพอากาศช่วงประมาณปี2551-52เนี่ยผมเนี่ยก็ยได้รับทุนวิจัยจากธนาคารโลกให้มาทําผลกระทบจากการเปลี่ยนสภาพอากาศต่อพื้นที่กรุงเทพมีความเสี่ยงนะภายในปี2563นี่แหละจะเกิดน้าท่วมใหญ่ครั้งหนึ่งแล้วมันก็เกิิดรง ในปี2004มันเกิดไปแล้วทีนี้ครั้งหลังๆเนี่ยก็เอาบทความเดิมมาแชร์อีกเรื่องคือการคาดการน้ําท่วมถาวรอ,อันเนื่องจากระดับน้ําทะเลที่เพิ่มสูงขึ้นครับใช้เวลามันไม่ใช่หมายว่า2 5 6 3แน่ระดับน้ําทะเลที่สูงขึ้นมาเนี่ยจากข้อมูลวิทยาศาสตร์ล่าสุดนะฮะปีหนึ่งคูณ1.3เซนคุณสุดตัวสุดที่การระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นน,ลละนะ50ปีมันก็ประมาณ60เซนกรุงเทพก็อาจจะเริ่มปิ่มน้ํา ถ้าไม่ทําอะไรถ้าเราปล่อยไปร้อยปีก็เป็นเม็ดเราจะท่วมถาวรแน่ตรงนี้เองที่เรากังวลว่าถ้าท่วมถาวรขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะเหนื่อยประเทศไทยอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาก็ายืนยันว่าไม่ใช่เรื่องที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ตานโลกการละลายน้าแข็งโคโลกมันก็มีการเพิ่มการลดอยู่บด้มากมานิดๆนียๆหน่อยทนันเองกว่าจะถึงรุ่นที่น้าท่วมกรุงเทพมหานครเพราะว่ารุ่นที่มีชีวิตทุกวันนี้ไม่มีรอดชีวิตอยู่แล้วแก่ตายหมดแล้วคืออย่าไปห่วงตรงนั้นเพราะว่าการยิ่งก้าวหน้าไปเเเเเเรรรืื่่่ออออยยยยมมัันนนนนกกกก็็็จจจะีีวววิิธาาาาาแแ้้้้้้ไไขขปปปปงงงงงลลลลลํํตคดถึหบฐ ต้องมีระบบป้องกันแลวปล่อยให้เมืองหลวงเราท่วมไม่ได้อยู่แล้วแล้วเ,เราจะย้ายมืองหลวงไปไหนกรุงเทพและคอนี้ถือเป็นศูนย์กลางประเทศมีความสะดวกมีพร้อมอยู่แล้วอยากให้เป็นวาระแห่งชาติาเราจะป้องกันยังไงถ้ามีคันป้องกันมีประตูน้ําป้องกันมันก็ไม่มีปัญหาอะไรเราก็ยังใช้ชีวิตตามปกติได้ในโซนแรน์เมืองเขาอยู่ใต้ใระดับน้ำทะเลนะครับเขาสร้างเขื่อนกันน้ําเขาอยู่ต่ากว่าระดับน้ำทะเลปานกลาง7เมตรนะเขามีคันเป็นถนนใหญ่มากเลยของเราอยู่แค่0 5ถึง1 m, เมตรเหนืออยู่นะทำไมเราจะทำป้อง,องกันไม่ได้แต่การท่วมใหญ่เหมือนปี255 14นั้นจะกลับมาอีกไหมครับไม่ต้องกังวลเลยมาอีกแน่เพราะว่าฝนมันหนักขึ้นแนวโน้นนมฝนมากขึ้นแต่เพียงแต่ว่ามันมาเป็นฤดูกาลเราสักเดือน2เดือน แลก็ายไปความเสียหายอาจจะลดลงหรือว่าพื้นที่ท่วมอาจจะลดลงบ้างนะถ้ามีการจัดการยังไม่สามารถจะคาดการได้ตอนนี้ให้ระวังไว้เพราะว่าอากาศมันแปรปรวนดังนั้นสรุปแล้วเรื่องกรุงเทพจมบาดาลนี่เป็นยังไงครับแชร์เป็นองค์ความรู้อย่าไปแชร์เป็นข่าวลือจะทําให้แตกตื่นขึ้นมาเพราะฉะนั้นไม่ควรที่จะไปแชร์ต่อหรือเอาไปโพส์มั่วๆอนาคตไม่ใช่เรื่องน่ากลัวนะครับแต่ว่าการมองอนาคตแล้วหวาดผวาจนไม่กล้าลงมือป้องกันอะไรเลยต่างหากที่ทําให้ความกลัวนั้นเกิดเป็นจริงยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รรรับอออะไมาาย่่่พิงแชต ร่วมตรวจสอบไปได้วยกันกับชั่วก่อนแชร์หวังดีอาจกลายเป็นประสงค์ร้ายหากแชร์ข้อมูลผิดค่ะ